ทำงานไม่อยากเป็นลักษณะวัวหายล้อมคอกเพราะฉะนั้นเนี่ยวันศุกร์นี้ผมจะเดินทางไปอุบลนะครับซึ่งก็เห็นจากแผนที่เรียลไทม์ที่กรมชลประทานเมื่อวานนี้ก็มีความกังวลอยู่นะครับว่ามีพื้นที่ที่ล้นเอ่อขึ้นมาเกินความจุดที่มันมีความสบายใจนะครับก็จะลงไปสั่งการแล้วก็ได้บอกเจ้าหน้าที่ไปแล้วว่าขอให้เตรียมแผนงานไว้ด้วยนะครับเพราะปีที่ผ่านมาเนี่ยที่อุบลเนี่ยสึกน้ำท่วมเยอะมากแล้วก็น้ำท่วมนานมากด้วยนะครับถ้าเกิดท่วมแป๊บเดียวเนี่ยก็พืชผลอาจจะไม่เสียหายมากแต่ถ้าเกิดท่วมนานเนี่ยพืชผลจะเสียหายมากนะครับก็เป็นเรื่องที่รัฐมนตรีทุกท่านให้ความกังวลอยู่นายเศรษฐายอมรับว่าการบริหารจัดการน้ำมี4ข้อที่ต้องกังวลคือน้ำสำหรับการใช้อุปโภคบริโภคน้ำรักษาระบบนิเวศน้ำเพื่อเกษตรกรรมและน้ำที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมค่ะดังนั้นจึงปล่อยปละละเลยไม่ได้ต้องบริหารจัดการทำงานเชิงรุกและต้องดูแลไม่ให้ภาคอุตสาหกรรมขาดแคลนน้ำตั้งเป้าแผนการบริหารจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งแบบสมดุลเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดน้ำท่วมซ้ำซากค่ะขณะที่ครม.มีมติแต่งตั้งนายชูชาติรักจิตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมชลประทานครับแทนนายประพิษจันมาที่เกษียณอายุราชการตามการเสนอของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับท่ามกลางข้อสังเกตนะคะว่าทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงไม่เสนอชื่อนายทวีศักดิ์ธนะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานทั้งที่ท่านนี้ก็มีความโดดเด่นด้านการบริหารจัดการน้ำค่ะขณะที่นายชูชาติอดีตนั้นเคยเป็นลูกม่อของกรมชลประทานมาตลอดแล้วก็มีความสามารถเรื่องการบริหารโครงการขนาดใหญ่พวกเขื่อนอ่างเก็บน้ำแต่ว่านายชูชาติกลับถูกย้ายเข้ากรุมาดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมัยที่นายเฉลิมชัยศรีอ่อนนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาค่ะ